โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจตุคณียานังเอตัมมังคุณสมันตีตินะปัจจุบันอาตมาภาพจับได้แทนพระธรรมเทศนาในคำสั่งสอนของพระสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าสัมมาปฏิบัติและโดยศรัทธาญาติโยมทุกคนจะได้นำไปปฏิบัติในการสมควรแก่เวลาการบูชาที่บาลีขึ้นต้นคือบูชาการบูชานั้นคือการบูชาหมายถึงการยกย่องการบูชาที่ปฏิบัติการเป็นมงคลอันข้อหนึ่งของมงคล38ประการเป็นบูชาที่ควรปฏิบัติมี3ประการคือการบูชาปักคันหะหมายถึงการบูชายกย่องเชิดชูที่เรายกย่องเชิดชูคนที่มีคุณหน้าที่คือให้เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานและคิดว่าเรียกว่าปักคันหะแล้วการบูชาข้อที่สองก็คือสักการะการสักการะเนี่ยคือการบูชาเพื่อทูบเทียนดอกไม้บูชาพวกนี้เราเรียกว่าสักการะเรียกว่าข้อที่สองข้อที่สามก็คือการสัมมานะคือการบูชาด้วยการเป็นมีคุณวุฒิคนนี้มีวุฒิวุฒินี้วุฒิสูงหรือการบูชาถูกต้องแต่การบูชาที่เราปฏิบัติกันอย่างนั้นที่มีข้อใหญ่คือ2ข้อคือการบูชาอมิตรบูชาและก็การบูชาปฏิบัติบูชาแต่พุทธองค์นี้ทรงกำเนิดเรื่องการบูชาการปฏิบัติอมิตรบูชาเนี่ยเป็นการบูชาเรื่องเครื่องตำรวจความสะดวกเรื่องรูปเทียนหอมหรือการตั้งศาลาหรือเครื่องผ้าเครื่องห่มเราเรียกว่าอมิตรบูชาแต่การบูชาที่ปฏิบัติเนี่ยที่ญาติโยมปฏิบัติกันเนี่ยคือรักษาหรือพระสมณะภิกษุเนี่ยคือบูชารักษาศีลไตรสมณะโยมรักษาศีล5ศีล8แม่ชีก็ศีล8อุบาสกอุบาสิกาสามเณรก็ศีล10พระก็227ที่การบูชาแต่พระองค์ทรงสั่งเตือนเรื่องการบูชาการปฏิบัติเพราะจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญงอกงามได้การบูชาหรือพระจันทร์ที่ลอยอยู่ในการอากาศแจ่มใสในดวงการบูชามิทางแน่นอนจะต้องศาลาตั้งวิหารที่ใหญ่โตพุทธศาสนาก็ไม่เจริญงอกงามถ้าญาติโยมไม่ปฏิบัติถ้าญาติโยมปฏิบัติแล้วการปฏิบัตินี่เป็นการปฏิบัติถือศีล5ศีล8นี้เป็นการปฏิบัติอย่างธรรมดาของญาติโยมทุกคนแต่การปฏิบัติที่สูงขึ้นไปก็คือการสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถึงพระนิพพานและศึกษาพระธรรมวินัยไตรปิฎกเนี่ยเขาเรียกว่าขั้นสูงถ้าเราทำได้ก็จะเป็นการเจริญแบบตัวเราและเป็นการเคารพบูชาสรรเสริญต่อพระพุทธองค์การบูชานั้นจะแบ่งออกเป็นอีกคือการบูชาแบบปูชนียบุคคลเช่นเรากำลังทำอยู่นี้การบูชาเป็นที่รักหรือเป็นที่พระเจ้าแผ่นดินหรือสัมมาสัมพุทธเจ้าและพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นการบูชาที่เราเคารพเรียกว่าปูชนียบุคคลการบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นการบูชาแบบว่าท่านคงปฏิบัติมีทั้งปัญญาที่คุณวิสุทธิคุณและมหาที่คุณมหาคุณและนาที่คุณและได้มานำมาปฏิบัติพระภิกษุสงฆ์ก็คือผู้ยินดีบุคคลอีกอย่างคือปฏิบัติในสี่หน้าที่ได้นำมาปฏิบัติคือฟังคำสั่งสอนพระองค์แล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็ได้สอนญาติโยมต่อมาภิกษุผู้ท่านก็อบรมเป็นผู้ยิ่งคนของพระที่ผู้น้อยต่ำกว่าอย่างเรานี่เรียกว่าการบูชาพ่อแม่ปูชนียบุคคลพ่อแม่เราสอนในเรื่องไม่ให้ทำชั่วสอนให้ทำแต่ความดีมอบศิลปวิทยาให้และก็หาสามีภรรยาที่ดี
แล้วก็ให้มอบทรัพย์สมบัติให้เราเรียกว่าเป็นทั้งพระพรหมและปุพพเทพและเป็นบูรพาจารย์ในตัวสอนให้ลูกเขาเรียกว่าบุคคลบุคคลียบุคคลอย่างพระพุทธองค์ในพุทธกาลพระพุทธองค์ก็คงปฏิบัติเช่นนี้การดูเหมือนว่าขึ้นไปโปรดพระพุทธองค์ในสวงสวรรค์ดาวดึงหมายถึงว่าท่านคงประตูมาท่านก็อยู่ได้แค่พระมารดานี่อยู่ได้แค่7วันแล้วท่านก็คงพดคงพดขึ้นสวรรคตหรือปรินิพพานหรือตายหรืออะไรเนี่ยของเขาก็คือขึ้นไปแล้วพระองค์ก็คงขึ้นไปโอดพระพุทธดาตอนเข้าฌาน3เดือนเนี่ยในสวงสวรรค์หรือบนโลกดาวดึงเนี่ยเข้าไป7วันท่านขึ้นไปโอดถ้าคนเคยไปอินเดียแล้วจะเห็นย่ามกขึ้นสถานที่นั้นคือเป็นบันไดที่ขึ้นทางนั้นอยู่ที่เชตวันเมืองสารถีแต่ตอนท่านลงมาตอนอวตารทางปาติโมเนี่ยอยู่ที่แถวเดลีปฏิฐานตีถ้าคนเดินไปแล้วก็จะอยู่นี่คือการบูชาพุทธองค์เรียกว่าบูชนียบุคคลถ้าการบูชาพ่อแม่ที่อาตมาได้กล่าวก็คือการบูชาบุคคลการบูชาเถิดมีในพุทธการในเมืองราชคฤห์ปัตตนะมีเศรษฐีอุบ้านหนึ่งร่ำรวยมีลูกชายคนเดียวลูกชายก็โตเป็นหนุ่มแต่ไม่ได้สนใจในความธรรมก็อยากจะบวชพ่อแม่ก็ไม่ให้บวชหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติติดมากมายก็ไม่มีใครดูแลเพื่อนๆก็ห้ามไม่ให้บวชก็อยู่แต่ในห้องปวดข้าวปวดน้ำตอนนี้พามพ่อแม่ก็กลัวจะตายแล้วเพื่อนๆก็เลยว่าคนไปอยู่สุขสบายแล้วปวดเหมือนว่าร่ำรวยนอนหนาวหนาวก็ร้อนก็ได้ความเย็นแต่เวลาปวดแล้วลำบากเดี๋ยวก็ทนอยู่ไม่ได้เมื่อได้ฟังธรรมของพุทธองค์แล้วพระลูกชายของพานนั้นก็เข้าป่าปฏิบัติกรรมฐานก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์อยู่หลายปีก็ไม่กลับบ้านพ่อแม่ก็แก่เท่าชราคนที่ยืมหนี้ยืมสินไปก็โกงหมดแล้วก็คนรับใช้ก็รักของรักอะไรไปหมดจนหมดสิ้นแล้วก็เหลือแต่บ้านที่ดินแล้วก็ขายแล้วก็หมดเนื้อหมดตัวก็กลายเป็นขอทานขอเขากินอยู่ตามอาศัยชายคาบ้านอยู่แถวนั้นอยู่มาสักพักก็มีพระมาบวชได้ฟังธรรมแล้วก็เข้าป่าแล้วก็ได้พูดคุยกันพระผู้นั้นก็คืออยู่ในบ้านอยู่เดียวกับลูกเศรษฐีองค์นั้นก็เลยถามว่ารู้จักพามคนนี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีแล้วเศรษฐีพามมีแต่ขอทานของคนตายายพระอรหันต์รูปนั้นก็คงรูปพามเศรษฐีก็เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ก็โศกเสียใจหรือจะดีใจหรือเสียใจเลยแต่ความคิดสำนึกคุณคุณไปเลี้ยงดูก็ต้องไปช่วยมารดาบิดาแล้วก็เดินทางมาเจอทางสามแท่งเจอแล้วว่าจะไปกราบพระพุทธองค์ก่อนแต่ก็สำคัญทั้งสองทางพ่อแม่ด้วยก็เลยเดินทางไปหาพ่อแม่